ถือว่าเป็นความฉลาดของคนอยู่ในชั้นกลางครับก็เป็นคนที่มีตำราขึ้นมาและก็กำหนดกฎเกณฑ์ของสังคมจริงๆเขาก็เป็นชาวอุดมในอินเดียนั่นแหละครับเขาบอกว่าเฉพาะตำราพระเวทนะที่คนชั้นกลาง